ถือเป็นข่าวสุดเศร้าหลังนางเอกสาวพิธีกรสาวหน้าหวานแอปทัศออนพักสุขเจริญสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปอย่างไม่มีวันกลับหลังรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งมานานหลายปีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่2ตุลาคม66ที่ผ่านมาแอปทัศออนและครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรณศาลา23วัดธาตุทองโดยภายในงานมีผู้มาร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพระเอกหนุ่มอย่างนนท์กุลชานนท์มาร่วมแสดงความเสียใจและคอยดูแลแขกเหลือในงานด้วยรวมไปถึงสงกรานต์เตชะนรงค์พ่อของน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปอีกทั้งยังมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากพรรคไทยสร้างไทยมาร่วมแสดงความเสียใจด้านทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจเช่นกัน